ับผมอนิสรเพียงเกตครับก้าวเดินด้วยความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคมาเป็นนายแพทย์ชนนาถสีแก้วก็ดีสีแก้วก็ดีและมีการจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวใหญ่หัวใจเดิมนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเปิดตัวคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรและเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เพื่อไทยหัวใจเดิมโดยวิธีการง่ายๆครับไม่ต้องเสียค่าบำรุงเหมือนสมาชิกพรรคที่กฎหมายพรรคการเมืองกีดกันเราจะเรียกศรัทธา14ล้านเสียงของพรรคไทยรักไทยกลับคืนมาครับกลับมาสู่บ้านหลังใหญ่หลังเดิมหัวใจเดิมพรรคไทยรักไทยมีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยก็คือประวัติศาสตร์ที่แยกไม่ออกจากพรรคไทยรักไทยครับประวัติศาสตร์พรรคไทยรักไทยก็คือประวัติศาสตร์ที่แยกไม่ออกของพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักไทยคือพรรคเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อเพราะมีการรัฐประหารก่อการกบฏล้มล้างการปกครองของเหล่าทหารที่มีความคิดแบบไดโนเสาร์เป็นสัตว์เดรัจฉานทำลายรัฐธรรมนูญทำลายประชาธิปไตยทำให้พรรคไทยรักไทยต้องถูกยุบพรรคโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ได้ใส่เสื้อคุยนะครับไม่ได้ใส่เสื้อคุยตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค111คนเอากฎหมายย้อนหลังมาเอาผิดแก่กรรมการบริหาร14ล้านคนสมาชิกพรรคไทยรักไทยก็หายไปแต่นึกว่าจะหายไปไหนครับเพราะว่าไทยรักไทยได้คะแนนเสียงตอนแรก246คะแนนและต่อมาได้377ท่านทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนำนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านปราบยาเสพติดครับพี่น้องประชาชนให้ความศรัทธาเลือกกลับมาเป็น377คนต่อมาพลเอกสนธิบุญยกลินทำรัฐประหารก็ก่อตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ชื่อว่าพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชาชนก็ได้รับชัยชนะอยู่ดีครับท่านสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวหาแหมบอกว่าท่านสมัครทำกับข้าวออกทีวีปลดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแหมประเทศประเทศเดียวในโลกครับที่เอานายกรัฐมนตรีที่เลือกมาประชาชนเลือกมา10กว่าล้านโดยการทำกับข้าวออกทีวีแค่นั้นปลดเลยโดยวิธีการของความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญครับอันนี้เป็นที่จารึกเป็นแผลเป็นตำหนิของประเทศไทยครับยุคพรรคพลังประชาชนมีสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นมีสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าทำเนียบแม้แต่วันเดียวครับพวกเราพันธมิตรนะครับไปยึดทำเนียบรัฐบาลจำลองสีเมืองและคณะครับโอ้โหไปปลูกข้าวไปสมสู่ไม่สมสู่ไปทำความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองต่อมาก็ได้รับผลกรรมมีคำรักษาติดคุกติดตารางไปต่อมาก็ตั้งพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยก็คือพลังประชาชนก็คือไทยรักไทยท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนำพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยต่อมาบริหารราชการแผ่นดินอยู่ดีๆครับเราทหารพวกสัตว์ในดิฉันนี่แหละครับก็ทำการรัฐประหารยึดอำนาจและปกครองชาติบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบัน 7-8 ปีแล้วครับสร้างความเสียหายอย่างย่อยยับยับเยินให้แก่ชาติบ้านเมืองเหตุการณ์ที่อุดรธานีครับเราเปิดตัวคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหัวใจเดิมครับท่านอยากใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยโดยสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยง่ายนะครับง่ายนะครับท่านส.ส.หรือสมาชิกต่างๆเพียงแต่ส่งรายชื่อเข้าไปเกี่ยวกับประวัติของท่านเขาจะปริ้นบัตรครอบครัวเพื่อไทยให้มานี่คือการก้าวเดินอย่างมีความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยครับทำให้ศัตรูในทางการเมืองพวกสืบทอดอำนาจพวกรัฐประหารต่างๆกลัวนะครับมาเห่าหอนส่งเสียงรบกวนวัฒนธรรมของเพื่อไทยพลังประชาชนและไทยรักไทยอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีมันสมองในการคิดแก่ชาติบ้านเมืองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเราให้เกียรติทุกคนครับจึงขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ14ล้านเสียงของไทยไทยจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมมาสนับสนุนเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ชนะอย่างถล่มทลายเพื่อไทยแลนด์สไลด์เพื่อกำจัดเผด็จการออกไปจากแผ่นดินไทยเพื่อกำจัดพรรคการเมืองที่เป็น
ลูกเพิงขั้นเทียนเป็นลูกน้องของผู้สืบทอดอำนาจออกไปเลือกเพื่อไทยอย่างแลนสไลด์ครับเพื่อชาติบ้านเมืองจะได้กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ